สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วหายไปนานอีกแล้วใช่ไหมเจมเพิ่งไปไทยกลับมานะทุกคนก็ตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนก็เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปป่าเดี๋ยวไปดูบลูเบอร์รี่กันว่าบลูเบอร์รี่เป็นยังไงปีนี้ดกหรือไม่ดกหรือว่ายังไงนะคะทุกคนตอนแรกอะเจมคิดว่าเจมจะถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอะมันยังแบบเป็นดอกหรือว่าบางป่าก็ลูกมันเล็กอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าพอมาทีเนี้ยมันเริ่มโตแล้วเนาะเจมไปดูมันก็เริ่มแบบเห็นเป็นลูกแล้วนะคะก็จะได้ดูกันชัดๆไปเลยว่าปีนี้สถานการณ์เป็นไงดกไม่ดกหรืออะไรยังไงเพราะว่าบางคนก็แบบรอชมรอติดตามนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวนที่บ้านดอกไม้สวยไหมสวยเนาะอีกด้านหนึ่งอ๋อนี่ป้ายป้ายเดี๋ยวเราจะไปป่ากันนะทุกคนแล้วก็พาไปดูบลูเบอร์รี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเจมก็จะไปทํางานนะคะพอดีว่าเดี๋ยววันนี้ไปทํางานเร็วเพราะว่ามีพี่คนไทยนะคะเขามาฝึกภาษาที่ทํางานเนาะเจมก็เป็นผู้ดูแลเขานะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขานิดหน่อยก็เลยวันนี้ก็เลยไปทํางานเร็วปกติเจมไปบ่ายโมงแต่ว่าวันนี้ก็เที่ยงก็ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวจะไปดูป่าป่าไม่ไกลมากนะคะทุกคนป่าอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้อากาศดีอากาศแบบครึ้มๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มๆเหมือนฝนจะตกไงไม่รู้ผมกลิ่นดอกไม้ป่าก็อยู่ไม่ไกลมากแถวแถวนี่แหละแถวแถวบ้านที่ไทยเป็นไงบ้างอากาศร้อนไหมคะน่าจะร้อนนะเนาะเพราะว่าเจมเพิ่งกลับมาจากไทยได้ประมาณ2อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่3เพิ่งไปไทยมาแล้วก็เพิ่งกลับมาฟินแลนด์ร้อนมากทุกคนแบบร้อนแบบแทบจะอยู่ไม่ได้อ่ะ42 องศาเนาะตอนที่เจมไปอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ตอนนั้นคือร้อนมากแล้วไปกับเควิน2 คนเพราะพ่ออยู่ที่ฟินแลนด์ทำงานนะคะก็แบบสงสารลูกมากเพราะว่ามันร้อนมากนะคะร้อนจริงๆร้อนแบบแห้งอ่ะแห้งแล้งเนาะเขาเรียกแถวภาคอีสานเราไปอยู่แถวอีสานนะแบบมันแล้งอ่ะมันแห้งแบบลมไม่มีเลยมีแต่แบบอากาศร้อนอย่างเดียวไปแดดออกแล้วลุ้นเจมก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่จะมาดูอ่ะคือมันเป็นช่วงที่มันกําลังเป็นดอกแล้วก็มีแบบเป็นลูกเล็กๆอ่ะเหมือนดอกมันเริ่มร่วงอ่ะทุกคนก็เลยสังเกตไม่ได้ว่ามันจะติดไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศที่ฟินแลนด์ก็ร้อนเหมือนกันร้อนมากนะคะแล้วก็ฝนไม่ตกเลยเพิ่งจะมาฝนตกอาทิตย์นี้แล้วก็อากาศมันเริ่มเย็นนิดนึงประมาณ20 22 23 องศาแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วมัน28 29 30เงี้ยคือมันร้อนถ้าอากาศมันแบบมันร้อนเยอะเกินผลไม้มันก็อาจจะไม่ค่อยดกปอยปอยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนปอยแดดอากาศกำลังดีแดดออกแต่ว่าไม่ร้อนมากตอนนี้อยู่ในป่าแล้วดอกพวกลูกกาก็เยอะอยู่นะปีนี้เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวกลับกล้องก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมากลับกล้องก่อนนะคะนี่ดอกพวกลูกกาลูกแดงนะคะลิงอนเบอร์รี่เนาะโอ้ดอกมันก็ดกอยู่นะทุกคนเดี๋ยวดูลูกบลูเบอร์รี่เป็นยังไงสถานการณ์มันเขียวเนาะพอมันเขียวแล้วแบบ
โอ้โหดูสิดูใกล้ๆเลยจ้าพอลูกมันเขียวมันก็เลยแบบอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันดกหรือไม่ดกแต่ว่าเจมอยู่ตรงนี้เจมก็จะแบบมองเห็นชัดว่ามันดกอยู่นะทุกคนอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะเนี่ยดูสิเห็นลูกมันไหมอะเห็นอยู่นะลูกมันเขียวๆคืออากาศมันโอเคอะทุกคนโอ้โหอากาศมันได้แล้วก็ฝนตกอาทิตย์นี้ถือว่าฝนตกดีแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงยังไม่รู้นะทุกคนถ้าแบบฝนมันยังดีอยู่แบบนี้มันก็น่าจะแบบมันน่าจะโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในตรงนี้อือเปิดให้ดูชัดๆไปเลยนี่แหละบลูเบอร์รี่ป่าโอ้ยุงขนาดกลางวันยุงยังมากัดได้ตัวเบ้อเร่อเลยนี่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุงโอ้โหปาดอ่อนซอนเด้ดูสิแต่ว่ารอดูอนาคตว่าเป็นยังไงโอ้โหเห็นแบบนี้แบบชื่นใจนะเนี่ยมีกำลังใจอือหือดูสิดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆดูลักษณะลูกมันโอ้โหดกแหละทุกคนป่านี้นะแต่ว่าป่าอื่นไม่รู้และที่อื่นก็ไม่รู้รู้เฉพาะเนี่ยที่เรามาเห็นนี่แหละโอ้โหอุ้ยยุงเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีว่าเป็นยังไงยุงกัดนะทุกคนดูป่าไปด้วยดูเจมไปด้วยนะเดี๋ยวโอ้โหตากับยายกับน้องชายนะคะปีนี้น้องชาย2 คนจะมาช่วยเก็บผลไม้นะปีนี้ก็จะเดินทางมาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมาช้าเขาเก็บหมดเก็บไม่ทันเขาปีนี้ก็เลยจะเดินทางมาเร็วหน่อยเร็วกว่าทุกครั้งที่มายายก็จะมาต้นเดือนกรกฎานะคะแต่ว่าผลไม้ก็น่าจะเริ่มสุกประมาณสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาประมาณช่วงวันที่8ที่9อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเริ่มสุกบางคนเขารีบเก็บเขาวันที่8ที่9ถ้ามันสุกโอเคเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วแต่ว่าปีที่แล้วเจมอ่ะเก็บช้ามันก็เลยมันเก็บไม่ทันเขาเก็บหมดก่อนไปดูเห็นไหมมันมีกล้องตรงนี้ด้วยนี่จับให้ดูขนาดต้นเล็กๆนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ดอกขาวๆที่เห็นนี่ก็คือต้นปั้วหลุกก่อนนะคะหรือว่าต้นที่มันเป็นลูกสีแดงถ้าบ้านเราเขาก็เรียกว่าลิงงอนเบอร์รี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับกล้องหลังอีกอุ้ยยุงดุมากยุงกัดพอฝนตกก็แบบยุงก็เยอะโอ้โหดูดอกขาวจังเลยปั้วลูกกาก็น่าจะดีอยู่นะปีนี้ดอกเยอะโอ้โหดูบลูเบอร์รี่ตรงนี้มัวแต่ชมดูป่าลืมเวลาไปทำงานโอ้โหนี่นะคะก็จะแบบนี้เลยแล้วถ้าแบบมองแบบนี้แบบไม่ซูมก็จะแบบเห็นนิดหน่อยเพราะมันเป็นสีเขียวอ่ะมันเขียวแบบกลมกลืนไปกับใบมันเลยโอ้โหดูต้นนี้เธอพวกเธอดูโอ้โหลูกก็โอเคอยู่นะอุ้ยยุงกัดลืมฉีดยากันยุงมาสวยและดกต้นนี้ออนซอนอู้หูเห็นไหมปาดซอนอุ้ยตัวยุงแหมเป่ายุงเออโอ้ยกัดเต็มตัวอุ้ยอุ้ย
ยุงเยอะจริงนะทุกคนนี่จ้าโอ้โหนี่ดูไปเลยโอ้โหสะออนออนซอนไม่รู้ว่าปีนี้แรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้เขาว่ายังไงกันบ้างนะทุกคนไม่ได้ข่าวเจมไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าโอ้โหแต่ว่ามีญาติที่อยู่ที่บ้านอ่ะเห็นว่าเขาอุ้ยเป่ายุงเห็นเขาไปคุยกับยุงเห็นยุงบินท่วมหัวเลยเนาะก็นั่นแหละเห็นโอ้โหยุงเห็นญาติที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะที่บ้านเขาไปคุยกับยายว่าเขาได้มาอยู่แต่ว่าของบริษัทอื่นอ่ะไม่รู้ว่ายังไงนี่ให้ดูก็นั่นแหละเจมก็เลยติดไม่ได้ติดตามข่าวว่ายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ไปยื่นวีซ่าเห็นเขาบอกว่าเขาระงับวีซ่าแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้โอ้ยยุงระงับแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้เขาว่าอย่างนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูดกจริงๆนั่นนี่ป่านี้ดกอ๋อยุงแหมโอ้ยุงทนยุงไม่ไหวนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเห็นญาติที่เขาเคยมาทุกปีที่เขามา มากับบริษัทที่มาเก็บเขาก็บอกว่าได้มาอยู่นะคะซึ่งเขารอนานเหมือนผลวีซ่าเขาเพิ่งจะออกไม่นานมานี่แหละว่าโอเคได้มาอยู่นะคะก็นั่นแหละตามนี้นะคะทุกคนยุงอู้เยอะเยอะยุงเยอะมากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนยุงเยอะเดี๋ยวเตรียมจะออกไปแล้วเดี๋ยวเตรียมจะออกไปทำงานเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอีกแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาอัปเดตอุ้ยยิ่งเดินมาแบบยิ่งเยอะถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาอัปเดตอีกแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะออกไปเดี๋ยวจะออกไปทำงานแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับเจมด้วยนะแล้วก็เจมมีช่องทางติดต่อทาง TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะทุกคนแล้วก็นั่นแหละไปติดตามได้นะคะคือบางคนอ่ะคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาถามอะไรหลายๆอย่างคือเจมอ่ะไม่ค่อยมีเวลาตอบจริงๆนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทํางานแล้วก็ดูลูกคือแบบมันยุ่งมาก ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาตอบหรืออาจจะไม่ได้ตอบทุกคนที่มาคอมเมนต์หรือส่งข้อความส่วนตัวมานะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจมไปทํางานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ